ต่อไปที่ชาวบ้านนี่ก็เก็บเห็ดเหมือนกันนะครับที่หนองคายนะครับเข้าสู่หน้าฝนชาวบ้านในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับไม่ใช่หนองคายครับที่บึงกาฬครับออกไปหาเห็ดขมนะครับนี่เป็นเห็ดขมนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับต้นฤดูฝนชาวบ้านคำสมบูรณ์ครับตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับต่างพากันออกไปเก็บเห็ดขมนะครับตามป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่าธรรมชาตินะครับซึ่งก็นอกจากจะนำมาประกอบอาหารกินในครัวเรือนแล้วเนี่ยที่เหลือก็ยังนำมาขายสร้างรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทนะครับแล้วก็แล้วแต่ใครที่เก็บได้มากได้น้อยว่างั้นนะครับบ้างก็นำไปขายในตลาดสดนะครับโดยขายเป็นของกองกองละ10บาทนะครับบ้างก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่เห็ดขมนี่จะเกิดมากในช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็มีอากาศร้อนชื้นและจะขึ้นชุกชุมในพื้นที่ป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสนะครับที่ขึ้นมาตามธรรมชาตินะฮะตามป่าชุมชนแล้วก็ป่าอนุรักษ์เห็ดขมนี่จะมีรสเรียกว่าอร่อยมากนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับชาวบ้านก็จะนิยมนำเห็ดขมไปประกอบอาหารเช่นนำไปต้มยำแกงหรือว่านำไปยำนับว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่งของชาวอีสานในช่วงต้นฤดูฝนที่ปีหนึ่งนี้ก็จะมีให้กินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือเห็ดขมนะครับ